ยได้หรือเปล่าคะดินเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วดินที่ป่วยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นยังสงสัยเลยเฟิร์นก็สงสัยว่าเอ๊ะมันป่วยแล้วเราจะดูออกยังไงล่ะคะใช่ดินที่ป่วยเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกค่ะแต่เราจะสามารถดูมันออกมาจากพืชที่เราปลูกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพืชที่เราปลูกออกมาแล้วมันไม่งอกงามเหมือนเดิมปลูกพืชไม่ขึ้นสักทีแสดงว่าดินตรงนั้นน่ะมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงต้นกล้วยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอ้ทำไมมันแห้งแล้งอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเป็นดินปนทรายล่ะโลกของเรามีเรื่องให้น่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาและที่ที่เฟิร์นกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออุโมงค์ดินภายในพิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะและที่นี่ก็จัดแสดงเรื่องราวของดินค่ะเราจะเห็นว่าดินที่นี่มีความแตกต่างของสีและขนาดของเนื้อดินค่ะทำให้เราได้เข้าใจว่าดินแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงคุณเคยสงสัยไหมคะว่าขนาดตัวเราเองยังเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแล้วดินล่ะป่วยได้หรือเปล่าช่วงการค้นพบดินในความหมายทางวิทยาศาสตร์หมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศมีสัดส่วนแตกต่างกันออกไปปัจจัยที่ทำให้ดินมีความแตกต่างกันคือสภาพภูมิอากาศวัตถุต้นกำเนิดของดินสภาพภูมิประเทศปัจจัยทางชีวภาพและเวลากระบวนการเกิดของดินจะมี2กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันคือการสลายตัวของทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารกระบวนการสร้างตัวของดินซึ่งทั้ง2กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังหรือเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้พอเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามาอยู่ในโลกของดินแบบใกล้ชิดมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอนให้เราดูดินให้เป็นค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่เล็กนะคะพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นเนี่ยสงสัยมากๆเลยเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไหนเนี่ยดินก็มีลักษณะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันแต่คือเฟิร์นเนี่ยก็ดูไม่ออกอะค่ะว่าดินนี้คือดินอะไรแล้วทำไมถึงมีลักษณะแตกต่างกันล่ะคะปกติแล้วอะค่ะดินเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพลักษณะทางเคมีหรือว่าลักษณะทางชีวภาพก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นกันง่ายๆชัดๆเลยก็คือเรื่องของสีจะเห็นได้ว่าดินอันนี้สีดำทำไมดินอันนี้สีแดงมีสีส้มๆด้วยแล้วก็แบบมีสีแบบเหมือนเป็นสีทรายๆอะค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดินในแต่ละที่เนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะว่าวัตถุต้นกำเนิดของมันเนี่ยแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดินเหล่านี้ค่ะถูกเกิดมาจากหินทรายค่ะเพราะฉะนั้นดินตัวนี้หินทรายเนี่ยมีการผุกร่อนลงมาแล้วก็เลยทำให้มีเป็นตะกอนเม็ดเล็กๆออกมาที่เราเรียกกันว่าทรายค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าดินเหล่านั้นมีการสะสมตัวของซากพืชซากสัตว์ค่อนข้างเยอะเขาก็จะกลายเป็นดินที่มีสีดำว่าที่เราเรียกกันว่าดินอินทรีย์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะดินที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นต้นกำเนิดของดินเหล่านั้นที่มันมีความแตกต่างกันนั่นเองในเรื่องของดินนาเนี่ยก็คือเราอาจจะเห็นอยู่แล้วนะคะในกรุงเทพปริมณฑลนะคะหรือว่าปทุมธานีอยุธยาก็จะเป็นในพวกของเป็นเรื่องของดินเหนียวเป็นหลักเลยค่ะดินเหนียวก็จะเป็นดินเหนียวออกสีน้ำตาลซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเกิดจากพวกของเรื่องของน้ำนะคะที่น้ำเกิดการท่วมแล้วก็มีการลดถอยลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปทางแบบพวกจันทบุรีที่เขาปลูกทุเรียนหรือว่ากาญจนบุรีที่เขาปลูกอ้อยกันเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าดินเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงๆค่ะเพราะว่าดินอันนี้ค่ะก็จะเกิดจากการที่เขาเนี่ยปลูกกร่อนลงมานะคะจาก
อาจจะเป็นตัวหลักก็คือเป็นตัวหินปูนแล้วก็มีการผุกร่อนลงมานะคะเพราะฉะนั้นดินตัวนี้ก็จะเกิดในเป็นพวกของที่ที่เป็นที่ดอนเป็นหลักเลยเห็นไหมคะว่าดินในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะดินที่ดีที่สุดเนี่ยคือดินชนิดไหนคะถ้าบอกว่าดินที่ดีที่สุดเนี่ยคือดินชนิดไหนอันนี้คงตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าดินที่ดีเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงอันนี้อย่างของไกด์ได้อยู่นะคะดินที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นดินสีดำดินสีดำใช่เพราะว่าดินที่ดีเนี่ยในความคิดของแบบถ้าเกษตรกรอะเนาะก็คือจะต้องปลูกพืชขึ้นมีผลผลิตที่ดีงดงามแต่ถ้าเกิดว่าในความคิดของเป็นพวกของวิชาการมากขึ้นเขาก็จะมีการกำหนดไว้นะคะว่าดินที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะเป็นดินที่มีธาตุอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นสีดำนะคะมีความอุ้มน้ำที่ดีความอุดมสมบูรณ์ดีนะรวมถึงว่าเป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5-7 นะคะก็คือประมาณแบบใกล้ๆกลางนะคะไม่มีสารพิษที่อยู่ในดินทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างงอกงามนั่นเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือคนเราเนี่ยก็มีสุขภาพดีมีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วดินล่ะคะดินป่วยได้หรือเปล่าคะดินเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วดินที่ป่วยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นยังสงสัยเลยใช่ค่ะเฟิร์นก็สงสัยว่าเอ๊ะมันป่วยแล้วเราจะดูออกยังไงล่ะคะใช่ดินที่ป่วยเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกค่ะแต่เราจะสามารถดูมันออกมาจากพืชที่เราปลูกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพืชที่เราปลูกออกมาแล้วมันไม่งอกงามเหมือนเดิมปลูกพืชไม่ขึ้นสักทีแสดงว่าดินตรงนั้นน่ะมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงทีนี้เราก็อาจจะไปติดต่อนักวิชาการนะคะเขาก็จะรับบทเป็นหมอดินหมอดินใช่มีคนป่วยแล้วก็ต้องมีหมอค่ะเราก็จะเป็นหมอดินนะที่นำไปช่วยให้ดินเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อที่จะปลูกพืชได้ดีขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยก็คงจะดูออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าดินที่เราเห็นเนี่ยคือดินอะไรแต่แค่นี้ยังไม่พอที่เราจะเข้าใจและเรียนรู้ที่จะรักษาคุณภาพดินไว้ได้นะคะเพราะอะไรดินถึงป่วยแล้วเราจะรักษาดินป่วยได้อย่างไรช่วงหน้าไปหาคำตอบกันค่ะสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดินตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆและมีโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องดินอย่างได้ผลที่ยั่งยืนสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงทูลเกล้าถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2555องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศช่วงวิทย์ชวนคิดดินป่วยเราจะมีวิธีรักษาดินได้อย่างไรกิจกรรมสถานีบำบัดดินจะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้ดินหายป่วยและกลับมาเป็นดินคุณภาพดีได้อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นค่ะคือเฟิร์นเนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าดินเนี่ยป่วยได้หรือเปล่าแล้วถ้าดินเนี่ยป่วยได้มันจะมีลักษณะยังไงอะคะดินนะคะที่เราจะรู้ว่าเขาป่วยได้ป่วยไม่ได้เนี่ยหรือว่าเหมาะแก่การปลูกพืชหรือไม่เหมาะแก่การปลูกพืชเนี่ยดูได้จากอะไรนะคะข้างหน้านี้นะคะพี่ฝ้ายมีตัวอย่างดินให้นะคะพี่ฝ้ายถามน้องเฟิร์นหน่อยว่าตัวอย่างทั้ง3ชนิดนี้น้องเฟิร์นนะคะเปรียบเทียบนะคะหรือว่าเห็นลักษณะของดินเนี่ยแตกต่างกันไหมเอ่ยและรู้ไหมคะว่าดินนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันป่วยหรือไม่ป่วยอันนี้จะเป็นแบบเหมือนทรายเป็นดินทรายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเฟิร์นไม่แน่ใจแต่น่าจะคล้ายๆกับดินที่เรา
ปลูกต้นไม้ทั่วไปเพราะว่าหน้าตาอย่างนี้เห็นบ่อยอันนี้ไม่เหมือนดินเลยเหมือนกะปิใช่เหมือนกะปิอันนี้คืออะไรอะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเขาเหมือนกะปิเพราะว่ามันแบบว่าติดเหนียวๆอะค่ะเหมือนดินเหนียวหรือเปล่าคะอันนี้โอเคนะคะแสดงว่านะคะสิ่งที่น้องเฟิร์นนะคะได้สังเกตนะคะไปเมื่อสักครู่นะคะมันก็คือลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางภายนอกที่เรามองเห็นได้เราก็จะไม่รู้ว่าดินทั้ง3ชนิดนี้ป่วยหรือไม่ป่วยถูกต้องไหมคะหรือว่าเหมาะแก่การปลูกพืชหรือไม่เนาะเพราะว่าเอ้ยดูจากลักษณะมันก็จะสามารถปลูกพืชได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็เหมือนดินทั่วๆไปดินทรายเนี่ยเราจะเห็นว่าพืชอะไรเจริญเติบโตได้เอ่ยกระบองเพชรค่ะพืชที่มันไม่ค่อยชอบน้ำถูกต้องไหมคะและดินตัวอย่างที่2 อย่างดินร่วนนะคะก็เหมือนผลไม้ทั่วไปพืชทั่วไปพืชผักสวนครัวหรือว่าพวกผลไม้อะไรทั่วไปนะคะที่ชอบดินชนิดนี้นะคะและสุดท้ายดินเหนียวล่ะคะก็พวกแบบต้นกงกลางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะพวกต้นกงกลางหรือว่าต้นกกหรือต้นอะไรใช่ไหมคะที่ชอบน้ำหรือพวกต้นข้าวอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะชอบนะคะน้ำเยอะก็จะเป็นพวกดินเหนียวใช่ไหมคะค่ะต้องไหมคะใช่ค่ะลักษณะทั้งหมดนี้เราไม่สามารถแยกได้นะคะแต่พี่ฝ้ายจะพาน้องเฟิร์นเนี่ยไปทำการทดลองหรือว่าทำการตรวจสอบนะคะลักษณะของดินนะคะที่เรายังสังเกตได้ด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยยังไม่เห็นนะคะหรือเราเรียกว่าลักษณะทางเคมีนะคะซึ่งเราจะนำดินทั้ง3ตัวอย่างนี้นะคะมาทำการละลายน้ำแล้วก็แช่นะคะอยู่ในขวดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วละลายน้ำเพื่ออะไรอะคะช่วยการละลายน้ำนะคะจะเป็นการทำให้จำแนกนะคะชั้นของดินได้ดียิ่งขึ้นหรือพวกตะกอนดินนะคะตะกอนนะคะถ้ามันมีขนาดใหญ่หรือเม็ดใหญ่ๆใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ชั้นล่างนะคะซึ่งอันนี้มันจะบ่งบอกได้ว่าในดินนะคะแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมีตะกอนกี่ชั้นนะคะหรือว่ามีดินกี่ชนิดมารวมกันอยู่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบนะคะลักษณะทางเคมีที่เราไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถใช้เครื่องมือทดสอบได้นะคะซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ทดสอบนะคะในวันนี้อันนี้คือกระดาษ Universal Indicator นะคะหรือว่ากระดาษวัด pH นั่นเองนะคะงั้นเราจะมาดูว่าดินทั่วๆไปนะคะที่เขาปลูกพืชนะคะ pH นะคะของดินนะคะแต่ละชนิดนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะแถบสีตรงนี้นะคะเมื่อเราจุ่มลงไปในสารละลายเขาก็จะเปลี่ยนนะคะสีไปตามคุณสมบัติของความเป็นกรดหรือเป็นเบสเนาะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะยกขึ้นมาเป็นไงคะสีเหมือนเดิมไหมเอ่ยเหลืองกับสีเขียวจะชัดขึ้นนะคะทีนี้เราดูแบบนี้เราจะไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาแถบสีนะคะที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมาเทียบกับแถบสีข้างกล่องตรงนี้นะคะแต่ละด้านนะคะจะวัดค่า pH ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเลข0ถึงเลข7จะวัดค่าความเป็นกรดค่ะค่ะต่ำกว่า7ลงมานะคะเลขต่ำกว่า7ลงมาก็จะเป็นกรดนะคะแล้วก็เลขนะคะมากกว่า7ขึ้นไปจะเป็นเบสเนาะเพราะฉะนั้นสีที่มันแสดงตรงนี้เราควรวัดด้านไหนคะด้านที่เป็นกรดด้านที่เป็นกรดอยู่ที่7นะคะจุ่มลงไปมันเปียกปุ๊บเราสามารถยกขึ้นได้เลยไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวสีนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งความไวของการเปลี่ยนสีนะคะหรือแถบอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเร็วมากเลยเลขอะไรคะเลข7ค่ะได้เลข7เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราวัดตัวที่3นะคะหรือตัวอย่างที่3ต่อเลยเฮ้ยอันนี้มันสีเขียวมันไม่มีอะค่ะมันจางใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตรงกับหมายเลขอะไรนะคะหรือมีค่า pH เท่าไหร่อันนี้ประมาณ5ค่ะได้เลข5ทีนี้ได้เลข5เนี่ยนะคะมันต่ำกว่าเลข7แสดงว่าคุณสมบัตินะคะมันเป็นอะไรคะเป็นกรดค่ะเป็นกรดถูกต้องเลยนะคะพืชเขาจะเจริญเติบโตได้ดีใช้ pH นะคะในการเจริญเติบโตนะคะที่อยู่ในดินเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆมหากลางนะคะก็คือจะมีค่าประมาณ 5.5 นะคะขึ้นไปพืชทั่วไปนะคะยกเว้นว่าพืชบางชนิดที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีสภาวะเป็นกรดนะคะอาจจะต่ำไปที่ประมาณเลข 4.5 นะคะแต่ต่ำลงไปกว่านั้นเนี่ยนะคะค่าความเป็นกรดมันเข้มข้นสูงนะคะมันก็จะเจริญเติบโตไม่ได้แล้วโอเคค่ะน้องเฟิร์นนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวพี่ป้ายเนี่ยนะคะมีตัวอย่างดินนะคะที่ไปสุ่มเก็บมาเนี่ยมาให้น้องเฟิร์นทำการตรวจสอบนะคะให้พี่ป้ายสักนิดนึงเนาะว่าดินที่เราสุ่มเก็บมาเนี่ยนะคะลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณสมบัติหรือว่าค่า pH เนี่ยเป็นยังไงเนาะค่ะโอเคนี่นะคะคือดินที่พี่ป้าย
ุ่มเก็บมาแล้วสังเกตจากลักษณะทางกายภาพคล้ายกันไหมคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะทีนี้การตรวจสอบค่า pH ของดินนะคะเราก็จะนะคะตักดินนะคะไปทำการละลายน้ำก่อนเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นนะคะตักดิน1ช้อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยจากนั้นเราจะเทนะคะน้ำปนผสมนะคะน้ำกับดินเนี่ยให้มันละลายกันให้ดีนะคะทีนี้เราจะวัดค่า pH นะคะของดินเป็นสีส้มเกือบๆจะชมพูค่ะเบอร์3ค่ะเบอร์3เป็นกรดค่ะเป็นกรดนะคะซึ่งนะคะเบอร์3เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นกรดแก่ด้วยเนาะพืชส่วนมากใช่ไหมคะเขาจะชอบดินที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆก็คือจะเจริญเติบโตได้ดีก็คืออยู่ที่ประมาณ 5.5 6อะไรขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้ากฎหมายเลข3เนี่ยกฎมันค่อนข้างจะเข้มข้นใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่ามันเป็นกฎแก่แล้วนะคะแสดงว่าดินที่เราตรวจสอบได้เนี่ยนะคะเป็นดินที่เป็นกรดหรือดินเปรี้ยวหรือเราจะเรียกว่าดินที่มันป่วยนั่นเองนะคะถ้านำไปปลูกพืชแล้วเนี่ยพืชจะชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบนะคะเพราะพืชส่วนมากเนี่ยไม่ชอบความเป็นกรดเข้มข้นสูงพี่ฝ้ายคะแล้วดินมันป่วยอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีที่จะรักษาไหมคะมีแน่นอนเลยค่ะน้องเฟิร์นนะคะซึ่งหลักการในการปรับปรุงดินนะคะเราก็นำนะคะเขาเรียกว่าทฤษฎีของในหลวงนะคะรัชกาลที่9นะคะที่เราเรียกว่าทฤษฎีการแกล้งดินนะคะมาปรับใช้ในการทดลองนะคะหรือกระบวนการวิทยาศาสตร์นี้เนาะวิธีการนะคะในหลวงเนี่ยท่านก็จะใช้นะคะสารเคมีที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับความเป็นกรดในดินนะคะแสดงว่าสารพวกนี้จะต้องมีคุณสมบัติความเป็นเบสถูกต้องไหมคะค่ะซึ่งพี่ป้ายเนี่ยจะมีสารนะคะให้อยู่3ตัวแต่ว่าสารพวกนี้นะคะพี่ป้ายเนี่ยขอนำมาทำเป็นสารละลายนะคะเพื่อที่เราจะไปทำการตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นเบสได้โดยใช้กระดาษวัด pH เหมือนเดิมนะคะสารทั้ง3ตัวตรงนี้นะคะมีคุณสมบัติเป็นเบสหรือว่าเป็นด่างหมดเลยเนาะพี่ป้ายคะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่สนใจนะคะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าคนที่อยากต้องการที่อยากจะปลูกพืชค่ะใช่ไหมคะรวมถึงตัวน้องเฟิร์นด้วยถ้าอยู่คนเดียวแล้วอาจจะอยากปลูกอะไรสักอย่างใช่ไหมคะที่บ้านของเราแล้วถ้าคนที่สนใจแล้วอยากมาทดลองที่นี่อะค่ะทำยังไงได้บ้างคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจกิจกรรมนะคะสถานีบำบัดดินนะคะหรือว่าการแกล้งดินนะคะก็สามารถนะคะเข้ามานะคะร่วมกิจกรรมนะคะกับพี่ป้ายได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งเวลาที่เรามาทำกิจกรรมเนี่ยนะคะเราก็จะมีใบบันทึกผลการทดลองนะคะแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยได้ทำการทดลองนะคะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝ้ายมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเฟิร์นพี่ฝ้ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันเกลือนี่อ้าวไม่ใช่เกลือหรอมันคือดินเค็มดินเค็มคือดินที่มีเกลือปะปนอยู่มีเนื้อดินหลายประเภทตั้งแต่ดินเหนียวดินร่วนปนทรายไปจนถึงดินทรายเหมือนเกลือมากๆเลยอ่ะพี่เล็กคะที่เราเห็นเนี่ยคือดินที่มีปัญหาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างอันนี้ค่ะเป็นดินเค็มนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะคะก็คือเมื่อดินมันเค็มมากอะค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถปลูกพืชขึ้นมาได้อย่างตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเกลือนะคะที่เราเอามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของบ้านเราเองนะคะก็จะเป็นคราบเกลือเนี่ยค่ะขึ้นมาบนแผ่นดินเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยดินตัวเกลือตัวนี้ค่ะที่เราเก็บมาเนี่ยก็ทำการแพ็กกาวแล้วก็เอาไว้ให้กับทุกคนได้ดูนะคะอย่างตัวนี้ค่ะเกลือเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่มันถึงเวลาที่เกลือเนี่ยค่ะมันละลายออกมาเนี่ยดินตัวนั้นค่ะก็จะทำให้ดินตรงนั้นมันเค็มไปด้วยทีเนี้ยค่ะการปลูกพืชเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเกลือเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าเกลือเนี่ยมีน้อยนะคะมีความเค็มที่น้อยมากก็ยังพอสามารถที่จะปลูกพืชขึ้นในช่วงของฤดูฝน
ราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาใช่ไหมคะน้ำเหล่านั้นนะคะก็จะเอาพวกเกลือเนี่ยออกไปจากดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือความเค็มในดินเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะคะก็สามารถที่จะปลูกพืชขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมันเค็มมากเลยนะคะพืชก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกพืชทนเค็มขึ้นมาแทนนั่นเองพืชทนเค็มใช่พืชทนเค็มนะคะทั้งหลายเช่นพวกหญ้าเนเปียนะคะที่สามารถทนเค็มได้ซึ่งหญ้าตัวนั้นนะคะก็จะมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมันสามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะในสภาวะแวดล้อมที่ดินเค็มขึ้นมาได้ค่ะทีนี้ยังมีอีกอย่างนึงด้วยนะคะก็คือเรื่องของดินดานดินดานอาจจะเคยได้ยินไหมคะเรื่องของดินดานเคยได้ยินค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันเรื่องของดินดานนะคะอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าตัวของดินดานเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยนะคะมันเคยอาจจะเป็นทรายมาก่อนเป็นพื้นทรายปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ต่อมามีการไถกรบนะคะอาจจะมีการปลูกพืชแล้วก็มีการไถกรบมันนะคะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเยอะขึ้นทีนี้ทรายมันก็เริ่มแพ็คตัวนะคะเริ่มแข็งขึ้นกลายเป็นดินดานนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นนะคะก็คือในที่ชะอำนะคะหรือว่าเพชรบุรีของเรานะคะก็จะมีพื้นที่ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยซึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ได้เอาตัวของดินดานจริงๆเนี่ยจากห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมาให้ได้ดูด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเฟิร์นเนี่ยลองไปขุดดูนะคะก็จะรู้สึกว่ามันแข็งมากๆเลยแล้วมันแข็งขนาดเนี้ยเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าพืชเนี่ยมันจะต้องมีการแบบชอนชัยของตัวรากเนี่ยลงไปในดินแต่ทีเนี้ยถ้ามันแข็งมากเกินไปพืชก็ชอนชัยไม่ได้มันก็เลยปลูกอะไรไม่ขึ้นสักทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะคะของพวกของดินที่มีปัญหาทีเนี้ยเราก็เลยต้องมีวิธีการแก้ไขมันด้วยนะคะอย่างเช่นในส่วนของดินดานเนี่ยเราก็จะต้องปลูกหญ้าแฝกค่ะรู้จักหญ้าแฝกใช่ไหมคะรู้จักค่ะหญ้าแฝกเนี่ยค่ะเป็นหญ้าที่มีรากค่อนข้างยาวมากใช่ค่ะยาวมากใช่เห็นตรงนู้นที่มีชมใช่แล้วเฟื่อยเลยค่ะใช่ทั้งยาวแล้วก็แข็งแรงด้วยทีเนี้ยค่ะรากของหญ้าแฝกเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะชอนชัยลงไปในรอยแตกของดินค่ะพอมันชอนชัยลงไปเสร็จปุ๊บพอฝนตกลงมาปุ๊บน้ำฝนก็ไหลเข้าไปในช่องว่างระหว่างที่มันชอนชัยลงไปนะคะก็ทำให้ดินด้านล่างเนี่ยเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็กลับพัฒนากลับขึ้นมากลายเป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินไหมคะดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวเคยได้ยินค่ะดินเปรี้ยวนะคะก็คือมีดินที่มีสภาพความเป็นกรดด่างเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่า7นะคะปกติแล้วเนี่ย7คือเป็นกลางถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า7เนี่ยก็คือมันมีความเป็นกรดสูงมากเพราะฉะนั้นดินก็เลยเปรี้ยวนั่นเองทีนี้มันก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของดินเปรี้ยวโดยการที่เราจะต้องใส่ปูนขาวลงไปนะคะแล้วก็รวมถึงปฏิบัติตามทฤษฎีแกล้งดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะดินเปรี้ยวดินเค็มหรือว่าดินดานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดินป่วยได้ไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นดินป่วยได้เลยค่ะเพราะว่าดินที่ป่วยหมายถึงอะไรนะคะดินที่ป่วยหมายถึงดินที่มีปัญหาดินที่เราไม่สามารถปลูกพืชขึ้นได้หรือว่าพืชที่เราเคยปลูกเนี่ยมันกลับไม่เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการแก้ไขปัญหาดินนะคะทำให้ดินของเราเนี่ยจากที่ป่วยอยู่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้นะคะด้วยทฤษฎีต่างๆอาจจะเป็นทฤษฎีจากในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้นะคะที่มีทฤษฎีมากมายเลยทั้งในเรื่องของโครงการแกล้งดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือการปลูกหญ้าแฝกเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทฤษฎีของชาวบ้านเองนะคะที่อาจจะมีการประยุกต์ใช้นะคะทำให้ดินเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผลผลิตที่งอกงามสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะให้กับประเทศไทยได้ค่ะเมื่อเราทราบสาเหตุเราก็สามารถแก้ไขและรักษาอาการดินป่วยได้พืชพันธุ์ก็จะงอกงามคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะดินคือต้นทุนธรรมชาติที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยค่ะยิ่งเราเรียนรู้ธรรมชาติมากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นถึงความสำคัญอันใกล้ชิดของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นวันนี้แค่เราสงสัยว่าดินจะป่วยได้หรือเปล่า
แต่คำตอบและความรู้ที่ได้ช่างมากมายเกินกว่าจะบรรยายจริงๆค่ะสำหรับใครที่สงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะลองแวะมาที่นี่ค่ะวันนี้เฟิร์นต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ